เยอะมากครับวันนี้วันอาทิตย์ช่วงเวลาไปบ่ายครับคนเยอะจริงครับเดี๋ยวเราไปดูตรงบริเวณยักษ์ก่อนนะครับพญายักษ์วัดโพครับโอ้คนเยอะครับวันนี้แน่นเลยอากาศก็ไม่ร้อนครับมีเมฆเยอะแยะไปหมดเลยคนเยอะวันนี้วันอาทิตย์สวยมากครับมาทุกครั้งก็ประทับใจทุกครั้งครับคนเยอะมากครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆ FT ที่น่ารักนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเล่าเรื่องผ่านเลนครับวันนี้ต้องบอกว่าวัดโพคนเยอะมากไม่ได้มาที่นี่นานพอสมควรครับโอ้คนเยอะจริงแน่นเลยครับบริเวณด้านหน้าวิหารนะครับคนเยอะมากเยอะด้านในวิหารก็คนเยอะครับวันนี้โอ้เยอะจริงๆเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูด้านไหนนะด้านนี้คนเต็มเลยครับคึกคักมากๆวันอาทิตย์นะคึกคักมากเลยเดี๋ยวพาพี่ๆเข้าไปด้านในนะครับไม่ได้มาที่นี่นานแล้วครับเดี๋ยวพาไปชมภาพสวยด้านนี้จะสวยมากนะครับเยอะนักท่องเที่ยวก็ไม่ขยับเลยครับวันนี้มีชาวอินเดียนะครับเยอะพอสมควรครับเดี๋ยวผมพาเดินเข้าไปด้านในกำลังในการบูรณะนะครับด้านบนของฝ้าเพดานด้านบนนะมีการบูรณะอยู่นะครับตรงนี้เป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมมากนิยมมาถ่ายรูปมากบริเวณกลางองค์พระเลยครับชาวต่างชาติเสื้อขาวนะครับถึงร้องว้าวเลยครับองค์พระสวยครับถ้าเราถ่ายรูปบริเวณตรงกลางนะครับก็จะเห็นความสวยงามเห็นทั้งองค์เลยครับมองทางซ้ายมองไปทางขวาก็จะเห็นความงดงามของพระพุทธไตรยานะครับ
เต็มตาเลยบริเวณด้านในของพระวิหารของพระวิหารของวัดโพนะครับก็จะมีจุดถ่ายรูปหลายๆจุดรวมถึงจุดนี้ด้วยนะครับเวียนด้านปลายขององค์พระนะครับเวียนพระบาทนะฮะบริเวณพระบาทเนี่ยนะครับจะเห็นได้อย่างเต็มตาเลยนะครับจะมีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากนะครับยืนถ่ายรูปกันถ้ามองไปด้านบนก็จะเห็นภาพจิตรกรรมฝาผนังสวยๆเลยครับฝาพระบาทก็เป็นมงคล108นะครับนักท่องเที่ยวนิยมมาขอพรกันไม่ว่าจะเป็นคนจีนคนไทยแล้วก็ผู้คนที่นับถือศาสนาพุทธนะครับบริเวณตรงนี้ก็จะหนาแน่นนะครับผู้คนเยอะนะครับเป็นจุดที่หลายคนสนใจนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต้องหยุดบริเวณนี้ครับถ่ายรูปมงคล108ที่ฝ่าพระบาทนะครับหลายคนมากราบไหว้บูชาขอพรนะครับในสิ่งที่ตัวเองต้องการในสิ่งที่ตัวเองเชื่อครับเราถ่ายรูปไปก็จะพบกับภาพความงดงามของพระพุทธสายญาติครับก็จะมีพวงมาลัยดอกไม้นะครับที่ผู้คนเอามาบูชาก่อนที่เราจะออกวิหารนะครับก็จะมีจุดแลกเหรียญนะครับเพื่อที่จะนำมาทำบุญนะครับนี่ครับหยอดทำบุญหยอดใส่ลงไปในบาตรนะครับเนี่ยชาวต่างชาติก็ถ่ายรูปกันภาพจิตรกรรมฝาผนังบานประตูหน้าต่างสวยงามนะครับเราเข้ามาอยู่ด้านในก็จะเห็นความงดงามเป็นแสงสีทองสวยๆเลยครับอยู่บริเวณด้านทั้งสองด้านของพระวิหารนะครับสวยงามมากจิตรกรรมฝาผนังก็เช่นเดียวกันครับสวยมากๆ มีการบูรณะมีการดูแลเป็นระยะระยะนะครับเดี๋ยวผมพาออกไปด้านนอกนะครับเพราะด้านนอกคนเยอะเดี๋ยวผมพาออกไปด้านนอกนะครับก็มีนักท่องเที่ยวเนาะชาวต่างชาติสวมชุดสวยๆเลยตรงนี้จุดนึงนะครับพี่ๆถ้าจะมาที่วัดโพนะบริเวณระเบียงคดหรือระเบียงของพระโบสถภายในวัดโพเนี่ยจะมีจุดเนี้ยพระพุทธรูปประจำวันเสาร์นะครับพระนาคปกได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากเลยเข้าไปถ่ายรูปองค์พระสวยมากครับตรงข้ามกับเจดีย์ศรีราชการบริเวณนี้แหละครับวัดโพก็เป็นที่นิยมนะมีจุดถ่ายรูปสวยๆเยอะไปหมดเลยครับด้านในคนเข้าไปนั่งบางคนก็เข้าไปขอพร
นะครับบางคนก็เข้าไปนั่งสมาธิครับตรงนี้นักท่องเที่ยวเยอะเลยนะครับสวยมากครับว้าวสวยมากครับนะสวยจริงๆครับนักท่องเที่ยวตะลึงเลยครับสวยจริงๆครับใส่สวมชุดไทยกันนักท่องเที่ยวก็ขอถ่ายรูปด้วยครับสวยงามครับเป็นคนเกาหลีนะครับที่สวมชุดไทยแล้วก็ชาวต่างชาติถ่ายรูปขอถ่ายรูปด้วยสวยงามครับดูสิครับนี่โอ้โหสวยจริงๆครับใครเห็นก็รักครับแบบนี้สวยงามใครเห็นก็อยากถ่ายรูปด้วยสวยงามมากครับเดี๋ยวให้เขาเป็นส่วนตัวนะครับเดี๋ยวเราไปดูชมจุดอื่นกันต่อสวยน่ารักมากครับชาวต่างชาติกลุ่มนี้ถึงกับต้องหยุดถ่ายรูปเลยสวมชุดไทยเดินวัดวาอารามเก่าแก่นะครับหลายวัดเลยไม่ว่าจะเป็นวัดอรุณวัดพระแก้วนะครับวัดโพวัดกัลยาณมิตรนะครับหลายๆวัดเลยนะที่อยู่ในระแวกนี้บริเวณนี้ก็จะเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติสวมชุดไทยกันครับเช่าจากอีกจุดหนึ่งก็เดินถ่ายรูปได้ทั้งวันครับเนี่ยสวยงามครับเห็นแล้วน่ารักมากๆนะครับสวมชุดไทยก็ถ่ายรูปกันเดี๋ยวเราไปชมจุดอื่นกันต่อนะครับวันนี้คนเยอะนะครับบ่ายๆของวันอาทิตย์นะอาทิตย์ที่23ครับที่วัดโพบรรยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนหน่อยครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนานๆมาที่นี่สักครั้งนึงครับเอาบรรยากาศเอาภาพสวยๆมาฝากครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ